ในวงจรประจำวันที่เห็นชัดขึ้นปูลมโผล่ขึ้นมาเป็นพันๆจากรูบนหาดพวกมันมีขนาดเล็กเท่าๆกับเล็บมือมนุษย์พวกมันตั้งใจรวบรวมเม็ดทรายและใช้งานผ่านทางปากพวกมันสกัดเยื่อสาหร่ายและจุลินทรีย์แม้ว่าสารอาหารที่ได้รับจากแต่ละคำจะน้อยมากตลอดทั้งวันปู่จะเคลื่อนเม็ดทรายเป็นพันๆเม็ดซึ่งจะกลายเป็นทรงกลมแล้วทิ้งไปทรายเป็นตันถูกจัดการโดยปู่ลมทุกวันแต่หลักฐานของการทำงานหนักของมันจะอยู่ถึงแค่ก่อนน้ำขึ้นครั้งถัดไปมาร่วมเปิดโลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดกับช่อง PSI สารดีกดเลข99